สอบกดแก่เวลากับนางคุกเข่ากับพระไตรพร้อมกันครับอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอภิวาทอัญชรีวันทาอัญชรีขออนุญาตครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระมชิมาพันวกะแม่ชีจุกินในการนำสวดมนต์วัดเย็นในวันนี้เปิดหนังสือสวดมนต์แปลเล่มใหญ่ปิฎกหนึ่งโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วโสปฏิปันโนญาติสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักกาเลหิยะทาละหังอาโลปิเตหิอภิโปชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วสาธุโนพันเตภะคะวาสุจิลาปรินิพุตโตปีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปัจฉิมาชนะตานุกรรมปะมานาสาทรงเมตพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสักกาเลทุกขตาปนากาละพวงเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักกาละอันเป็นบรรณาการของคนหลายเหล่านี้อัมหากังเทขรตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรม
โสปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธสาภควะโตปุพพาคนมกาลังกะโรมาเซนะโมตัสสะภควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปิดหนังสือพรรณนา19ครับอันธรรมยังพุทธานุสตินยังกะโรมาเซตังโคปะนาภะคะวันตังเอวังกัลลายาโนกิตติสัทโทอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าเอเตเปโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสาลาทีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมโนสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาตีเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อันธรรมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมาเซพุทธวาลหันตวรตาธิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกาลุณาหิสมาคันตโตพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์พอเทสิโยสุชนะตังกะมะลาวะโสโร
พระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามหังตมรณะสิรสาชินเณรทางข้าพระเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวพุทธโธยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปะทมานุสเตฐานังวันทาไม่ตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกราวพุทธาสาหะสัมมิทาโสวาพุทธโธเมสาเมเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าพุทธโธทุกขาสังฆาตาจะวิทาตาจะหิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสาหังนิยาเทเมสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันโตหังจริสามิพุทธาเสวะสุพธิตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญาพุทธโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏไทยะสัตถุสาสันเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทะมาเนนะยังปุญญังปะโสตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตาสาเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดเสื่องโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสะวริตงวาพุทธเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อเห็นได้ด้วยตนเอง
กาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาพอเวนโยเฮเตเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้หันธรรมยังธรรมาภิกิตติงกะโรมะเสสวาคาตาตาทิคุณโยขะวะเสนาสยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคปากะปริยัตติวิโมคคเพทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัตและนิพพานธรรมโมกุโลกะปะตะนาตะทะทาริทาริเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมหังตมหาลังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพะปานินังสรณังเขมัมมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันกระเสมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทาไม่ตังสิเรนังข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละรึองค์ที่สองด้วยเสียงกราวธรรมสาหัสมิทาสวะธรรมโมเมสามิเกสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าธรรมโมทุกขาสังฆาตาจวิทาตาจหิตาสมิพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามิธรรมเสวสุธรรมตังพระเจ้าผู้ไหวอยู่จากประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตติเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวะลังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสันจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสนเลด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าเพิ่งเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมังเมวันทะมาเนนะยังปุญญาปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพไปอันตรายาเมมาเหสงตาสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวา
ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธัมโมปฏิคันหาตุอัตจะยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริโตวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันธมยังสังขานุสตินยังกะโรมาเสโสปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วโอชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติเพื่อโลธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสาเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาลิปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคาราคู่แห่งบุรุษเสคู่นับเลี้ยงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันธมยังสังฆาภิกขิติงกะโรมะเสสัทธัมมะโชโสปาติปาติคุณาธิยุตโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธัมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยปุคาระสังฆาเสโทเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมปวราสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรวันธามหังตมริยานะคณะสุสุทังข้าพระเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยะเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพปานินังสรณังเขมมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทาวิตังสิเลนัง
ข้าพระเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความละลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกราวสังฆาสาหัสมิทาโสวะสังโฆเมสามิกิสโรข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้าสังโฆทุกขาสาคาตาจะวิทาตาจะหิตาสมเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าสังฆาสาหังนิยาเทเมสรีรันชีวิตันจิทังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจริสามิสังฆาโสปฏิปันตังข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่จากประพฤติตามเส้นความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญาสังโฆเมสรณะวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้านาสาจวัดเชนวัดไทยยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังฆังเมวันทะมาเนนยังปุญญาปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ควรควายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสงตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกายเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกัมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโฆปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปหันธรรมยังอติตาปัจเวคณาปาทั้งพนามาเซอาชมยาอาปาจเวเคตาวายังเจวะลังปริปุตังเจวอนใดอันเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตังยาวะเทวาสิตัสสะปฏิคาตายาจีวรนั้นเรานุ่งห่มแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิคาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกาสวาตาตาปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปฏิคาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยครานทั้งหลายยาวะเทวหิริโกปินาปฏิชาธนาทาง
และเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายอาจมยาอาปาจเวเคตาวายโยเป็นทปาโตปริปตเป็นทบาทใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสเนวะทวายาเป็นทบาทนั้นเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนะมะทายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนะมันดานายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนะวิโภสนายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวะอิมัสสกายะสถิติยะแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิหิงสุปรติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุคหายาเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อิติปุรานัญจเวทนาปฏิหังคามิด้วยการทำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนวันจเวทนานาโอปาเทสามิและไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นยาตะราจะเมพะเวสติอนวัชตาจะพาสุวิหาโลจาติอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสกด้วยจากเมแก่เราดังนี้อาชมยาอาปาเจเวเคตวายาเสนาสนังปริปุตังเสนาสนะใดเราใช้สอยแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ตัมยาวะเทวาสิตาสะปฏิฆาตายาเสนาสนะนั้นเราใช้สอยแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหนาวอุณหสะปฏิฆาตายาเพื่อบำบัดความร้อนดังสมะกะสวาตาตาปะสิริงสปะสัมผัสสานังปะติคาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายยาวะเทวาโอตโตปริสยะวิโนธนาปฏิสันลานารามัทังเพื่อบรรเทาอันตรายอันเพิ่งมีจากดินฟ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่เหล็กเร้นสำหรับภาวนาอาชมยาอาปาจเวเคตาวายโยคิรานาปาจยะเพสัชชปาริคารปาริปตอเคลานาเพศาสตร์บริคารใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โสยาวะเทวะอุปันนังวัยยาภาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายาคิรานาเพศาสตร์บริคารนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆเป็นมูลอัพยาปัชชาปรมตายาเตเ
พื่อความเป็นผู้ไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่งดังนี้อันธมยังอุทิศนาทิธานาคาทายโยพนามะเสอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณตารอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจริโยปากาลาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจะยาตะกาทางพ่อแม่และปวงญาติสุริยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานะลาปิจาผู้ทรงคุณหรือผู้สูงชาติพระมามาลาจากอินทาจาพรหมและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามโนสาจายมราชมโนตเมตมัจจตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพรานสัพเพสัตตาสุขีโหนโตขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปกตานิเมบุญพองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขภพรสุขังจะติวิทังเทนโตให้สุขสามอย่างล้นเขปปังปาเปทะวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพรันอิมินาปุญญกรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิศเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์เขปปาหังสุลาเพเจวาเราพรันได้ซึ่งการตัดตันโอปาทานเชทนังตัวตันหาโอปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวะนิพพานะตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันโตสัพพทาเยวะมารายเส้นจากสันดานยัตถะชาตอพระเวพระเวทกพบที่เราเกิดโอชดเจตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐสันเลขวิริยามหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาลาละพานโตดอกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่โมมานสิ้นทั้งหลายกาตนจะวิริเยสุเมเป็นช่องปะทุสรายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปัจเจกะพุทธโธจาพระปัจเจกะพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทพระสงฆ์ที่พึงพยองแต่โสตมานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโลกาสังละพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทะสะปุญญานุภาเวนาเดชบุญทางเสพป้องมาโลกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถินเปิดมนต์วิธีไปหน้า128ครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะเวชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตโรปุริสธรรมสาลทิสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทธโทภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะเยโกปัจจัตตังเวทิตัพพอเวนโยเหติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัดตาลิปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคละเวสภควโตสาวกสังโฆอาโหเนยโยทาขีเนยโยอัญชะเลกะรณิโยอนุตรังปุญญักเขตังโลกัสสาติพาหงสหสมภิเนมิตสาวุทันตังเครเมครังอุทิตะโคละสะเสนมหาลังทานาธิธรรมเวทินาชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวันตุเตชะยมันคะลานิมาลาติเรกะมภิยุตชิตาสาภลัดเต็งโคลัมปะนาระวะกามาขับมาถัดทยาขังขันเตโสทานตะเวทินาชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยมันคะลานินาลาคิเร็งคะชะวะลังอติมัตตะโพตังทาวะคิดจากกรรมสเนวะโสทาลุนันตังเมตังผู้เสกเวทนาชิตวะมุเนนโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยมันคะลานิโอเคตะคะขมติหัตถะโสทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทเทพิสังคตมโนมุเนนโทตันเตชะสาภวันตุเตชะยมาคะรานิกาตวานากาธรรมโมทรังอิวาคาภิณิยาเจนจายะโททวัจนาชะนากายมัตเชสันเตนาโสมเวทินาชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยมันคะลานิสัตจังวิหายมติสัตจกวาทะเกตงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทะโพตังปัญญาปะเทปะชะลิโตชิตวามุเนนโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยมังก
ทะลานินันโทปะนันทะโพชะคังวิโพธังมะหิตถิงโปรดเตนะเทละโพชะเขนะธัมมาปะยันโตอิตโทปะเทสเวทินาชิตาวามุเนนโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยมังคะลานิทุกขะเทเทโพชะเคนาโสทัตทะหัตทังพรหมังวิโสทิจุติเมธิภะกาภิธานังญาณะขะเทนะวิธินาชิตาวามุเนนโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยมังคะลานิเอตาปิพุทธชะยมังคาระอัตถคาถาโยวาจโนทินาทิเนสระเตมะตันเทหิตวานะเนกเวเวทานิจุปัตทวานิโมคังสุขังอธิคะเมยยะนโรสะปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายะสัพพะปานินังโปเรตวาปาละเมสัพพาปัตตสัมโพธิโมตมังเอเตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชะยะมังคะลังชะยันโตโพธิยาโมเลสักยานังนันทิวาทโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยัตโสชะยะมังคะเลอปะลาชิตะปันลังเกเสเสปะทะวิปโอคะเรอภิเสเกสัพพพุทธทานังอัคคปัตตปะโมทะเตโสนาคัตตังโสมังคะรังโสปะพาตังโสโหทิตังโสขะโนโสมโหตตอนจะโสเยตทังพรหมจาริโสปะทาขินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาขินังปะทาขินังมโนกรรมังปะเนียทีเตปะทาขินาปะทาขินานิกาตวานรพันตเถปะทาขิเนเปิดเป็นหน้า48คาถาวันไสอิมาสมิงลาชะเสมานาเขเตสัมันตาสัตโยชนะสัตตสหัสสานิพุทธะชาลปริเขเตลักขันโตสุระขันโตอิมาสมิงลาชะเสมานาเขเตสัมันตาสัตโยชนะสัตตสหัสสานิธัมมะชาลปริเขเตลักขันโตสุระขันโตอิมาสมิงลาชะเสมานาเขเตสัมันตาสัตโยชนะสัตตสหัสสานิปัจเจกะพุทธะชาลปริเขเตลักขันโตโสระขันโตอิมาสมิงลาชะเสมานาเขเตสัมันตาสัตโยชนะสัตตสหัสสานิสังฆาชาลปริเขเตลักขันโตโสระขันโตบุรพารสมิงพระพุทธคุณังบุรพารสมิงพระธรรมเมตังบุรพารสมิงพระสังฆานัง
ทุกขังโรคะพยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาภังภะวันโตเมลักขันโตโสระขันโตอาคะเนรสมิงพระพุทธคุณังอาคะเนรสมิงพระธรรมเมตังอาคะเนรสมิงพระสังฆานะทุกขาโรคะพยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาภังภะวันโตเมลักขันโตโสระขันโตทักษิณรสมิงพระพุทธคุณังทักษิณรสมิงพระธรรมเมตังทักษิณรสมิงพระสังฆานะทุกขโรคะพยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาภังภะวันโตเมลักขันโตโสระขันโตหรดีรสมิงพระพุทธคุณังหรดีรสมิงพระธรรมเมตังหรดีรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาภังภะวันโตเมลักขันโตโสระขันโตประสมิงพระพุทธคุณังปัจฉิมรสมิงพระธรรมเมตังปัจฉิมรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาภังภะวันโตเมลักขันโตโสระขันโตพายัพรสมิงพระพุทธคุณังพายัพรสมิงพระธรรมเมตังพายัพรสมิงพระสังฆานะทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาภังภะวันโตเมลักขันโตโสระขันโตโอดอนรสมิงพระพุทธคุณังโอดอนรสมิงพระธรรมเมตังโอดอนรสมิงพระสังฆานังข้าพยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาภังภะวันโตเมลักขันโตโสระขันโตอีสานรสมิงพระพุทธคุณังอีสานรสมิง
พระธรรมเมตังเอสารสะมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาภังพระวันโตเมลักขันโตโสระขันโตอากาศรสมิงพระโพธะคุณังอากาศรสมิงพระธรรมเมตังอากาศรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพทะนังสัพพลาภังพระวันโตเมลักขันโตโสระขันโตปทเวรสมิงพระโพธะคุณังปทเวรสมิงพระธรรมเมตังปทเวรสมิงพระสังฆานังทุกขโรคภยังวิวัญชัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียดจันไรวิวัญชัยเยสัพพะทนังสัพพลาภังพระวันโตเมลักขันโตโสระขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาลาชเสมานาเขเตสัมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิพุทธชาลปะลิเขเตลักขันโตโสระขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาลาชเสมานาเขเตสัมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิธัมมะชาลปะลิเขเตลักขันโตโสระขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาลาชเสมานาเขเตสัมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิปัตเจกะพุทธชาลปะลิเขเตลักขันโตโสระขันโตอิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันห้อมล้อมรอบครอบทั่วอนัตตาลาชเสมานาเขเตสัมันตาสัตโยชนะสัตสหัสสานิสังฆชาลปะลิเขเตลักขันโตโสระขันโต
ภวโตสัพพมังคะลังละขันโตสัพพเทวตาสัพพโพธานุภาเวนะสัทธาสนธิภวันโตเตภวโตสัพพมังคะลังละขันโตสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสนธิภวันโตเตภวโตสัพพมังคะลังละขันโตสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสนธิภวันโตเตหลังจากนี้เราจะนั่งเจริญจิตตภาวนาสักครู่ด้วยกันหลังจากนั้นเราจะแผ่เมตตาร่วมกันครับThank you.
สมควรแก่เวลาครับนิมนต์พระอาจารย์นำแผ่เมตตาครับเราอธิษฐานจิตแผ่บุญกุศลอิตังทานากัมมังเนปานาปัจจโยโหนตุโนเนจังอิตังสีลากัมมังเนปานาปัจจโยโหนตุโนเนจังอิทังภาวนากัมมังเนปานาปัจจโยโหนตุโนเนจังยังเกณฑ์เจโกสลังกัตตาภังกัมมังสัพเพหิอัมเมหิกัตตังปุญญังโนอนุโมทันโตโสนันโตพันโตเยเทวาสัมมิงทานเนอาทิคาตาทิคาโยกาสันทาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปะลิหารันโตมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขปะมุจจันตุสัพเพยัตตากาสุขิตาหุนตุทุกขปะมุจจันตุสัพเพหายัตตากาสุขิตาหุนตุทุกขปะมุจจันตุสัพเพเปสาสัพเพยัคคาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุทุกขปะมุจจันตุสัพเพนัคคาตาสุขิตาหุนตุทุกขปะมุจจันตุสัพเพเทวะสุขิตาหุนตุทุกขปะมุจจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหุนตุทุกขปะมุจจันตุสัพพาสัมปติโยสามิจันตุวะนั่งคุกเข่าครับวันตามิพุทธังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันตามิธัมมังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันตามิสังฆังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันตามิคารุโอปัจจายาจาริเยสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันตามิอาลาเมพัทธาสิมังสัพพะเมวะโทสังฆะมาทะเมพันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพัทธาเนสุปัตติเทตาสาลีระธาตุมหาโพธิงพุทธะโลปังสักการังสัทธานาคะโลเกเทวะโลเกพรหมะโลเกชัมโพธิเปลังกาธิเปสาลีระธาตุโยเกสาธาตุโยอละหันตธาตุโยเจติยังคันธะกุเตงจาตุราเสติสะหาเสธรรมะขันเทสัพเพสังปาทะเจติยังอหังวันทามิสัพพะโสอัญชลีวันทาอภิวาท
อัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอให้ทุกคนก้มหมอบวันทาน้อยพระอาจารย์คุณพร้อมกันสาธุวันทามิพันเตสัพพังอาปาราภาขมาทามิพันเตมยากาตังปุญญาสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญาไม่หังทาตาภาสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระสาธุสาธุสาธุพระสงฆ์กราบก่อนครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขอเชิญแม่ชีและโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์พร้อมกันนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีขออนุโมทนาต่อกุศลศรัทธาที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญเพราะบุญนี้จงเป็นอานิสงส์ให้เรานั้นเจริญในสมาปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เพื่อพันธิพาลเป็นที่สุดจงมาเกิดผลแก่พ่อเราทั้งหลายจงทุกข์ทั่วหน้ากันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเราทั้งหลายเป็นผู้มีอินทรีย์บารมีแก่อ่อนต่างกันวัยของเราก็แตกต่างกันบางคนก็เป็นวัยปฐมวัยเป็นวัยเด็กหนุ่มสาวบางคนก็เป็นวัยมัชชิมวัยวัยกลางคนบางคนก็อยู่ในขั้นปฉิมวัยวัยสูงอายุคนเราเมื่อมีวัยต่างกันอายุต่างกันยังวัยต่างกันอายุต่างกันบางคนก็วัยเดียวกันอายุต่างกันอีกเนาะสติปัญญาความคิดความรู้ความสามารถทัศนคติของคนเราก็ไม่เหมือนกันการมาฟังธรรมมาสัมผัสสวดมนต์ฟังธรรมก็มีสติมีปัญญามีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันอาจารย์บรรยายธรรมคนเดียวแต่คนฟังมีเป็นร้อยนะมีเป็นหลายสิบเป็นร้อยก็คิดว่าคนเราแต่ละคนคงจะเข้าใจไม่เหมือนกันนะบางคนเข้าใจมากบางคนเข้าใจน้อยบางคนไม่เข้าใจเลยพระองค์นี้พูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยอย่างนี้ก็มีเนาะมีความคิดอย่างนี้ไหมแล้วก็อาจารย์เองก็เข้าใจตนเองว่าเราเองนะสติปัญญามันสมองความรู้ความสามารถมันไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าอาจารย์เป็นสโตกเมื่อ11เดือนที่แล้วนับถึงวันนี้ก็เป็น11เดือนกับ5วันมาแล้ว
แล้วรู้สึกว่าความคิดอ่านค่อยดีขึ้นหน่อยการพูดจาก็คล่องตัวขึ้นหน่อยบางครั้งบางอารมณ์ก็ต้องนึกถึงคำพูดบางขณะบางอารมณ์ก็เป็นไปโดยธรรมชาตินะบางครั้งเราจะไม่รู้ว่าเราจะเอ่ยปากกระดกดิ้นยังไงให้อันพูดออกมาเป็นภาษาคนได้มันถึงขนาดนั้นนะมันถ้าว่าระบบสมองระบบประสาทของเราสูญเสียความทรงจำไปเพราะเป็นเส้นเลือดตีบในสมองเนี่ยแล้วก็สมองที่ไปเลี้ยงเลือดเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันสุดมันตีบแล้วก็ทำให้สมองส่วนนั้นต้องตายไปเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปMRI ระบบสมองอีกทีหนึ่งก็รู้สึกว่าส่วนสมองที่ตีบตายไปนั้นมันดีขึ้นแต่คำพูดจาของเรามันก็ยังไม่คล่องเนี่ยทุกวันนี้อาจารย์ก็ทำงานส่วนหนึ่งยังไม่ได้ก็คือสอบอารมณ์ตามประเทศใช้ภาษาตามประเทศไม่คล่องมันพูดตะกุตะกักอายเขาเพราะเขาก็ดูอยู่ว่าเราเป็นมาให้กรรมฐานแก่เขาให้ดูสิทธิ์ช่วยกันสอบอารมณ์แปลว่าการสอบอารมณ์มันต้องอาศัยชาวปัญญาความทรงจำและก็วุฒิภาวะทางด้านจิตใจของเรานั้นจะต้องมีกำลังของเมตตาจิตกรุณาจิตช่วยให้เขาได้รับอารมณ์ที่เป็นบวกกับเราเป็นด้วยนะวันนี้ขอพูดเรื่องในเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะขอพูดเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดคิดว่าทุกคนแม้จะต่างอายุต่างวัยต่างเพศซึ่งมีความต่างกันด้วยอายุด้วยวัยด้วยเพศด้วยวุฒิภาวะต่างกันแต่ทุกคนเหมือนกันนะขอตั้งใจฟังให้ดีนะทุกคนจะเหมือนกันเพราะว่าทุกคนมีทวารมีภาษาพระเราเรียกว่าทวารแปลว่าประตูอีกศัพท์หนึ่งท่านเราเรียกว่าอายตนะที่ต่ออายตนะแปลว่าที่ต่อนะเหมือนกันมีเหมือนกันมีอะไรมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสและมีใจรู้เหมือนกันหมดเรียกว่าทวาร6อายตนะ6เหมือนกันหมดมีวัตถุ6เรียกว่าจักขุวัตถุคือจักขุประสาทโสตวัตถุโสตประสาทคณวัตถุคณประสาทชิวหาวัตถุชิวหาประสาทกายวัตถุกายประสาทหาทายวัตถุหาทายวัตถุนี่เรียกว่าหาทายรูปมีวัตถุ6มีทวาร6มีอายตนะ6เนี่ยทุกคนนี่มีเหมือนกันเนาะผู้หญิงก็มีเหมือนกันผู้ชายก็มีเหมือนกันพระก็มีเหมือนโยมโยมก็มีเหมือนพระเราจะอยู่ในวัยไหนปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยเราจะเป็นคนที่มีภูมิการศึกษาวุฒิภาวะทางการศึกษาสูงกลางต่ำประการใดมันมี6ทวารนี่เหมือนกันมี6อายตนะนี่เหมือนกันมีวัตถุทั้ง6นี่เหมือนกันหมดเราโยคีเราทุกใครบ้างตาบอดมีไหมตาบอดไม่มีเนาะมีตาดีเนาะมีหูหนวกมีไหมหูตึงหูหนวกไม่ได้ยินมีไหมไม่มีหรอกจมูกล่ะคนจมูกดับไม่ได้กลิ่นมีไหมก็ไม่มีหรอกลิ้นล่ะไม่สามารถรับรสได้มีไหมไม่มีกายสัมผัสกายมีคำว่ามีกายไหมมีกายประสาทไหมมีไหมแข้งขาดขาขาดมือขาดเท้าขาดจะมีไหมมีไม่มีนะมีไม่มี
มีประสาทสัมผัสทางกายครบแล้วก็มีจิตใจรู้ไหมมีใจรู้ไหมไม่เรียกว่าจิตใจไม่เรียกว่าไม่พิการทางจิตใจก็เหมือนกับว่าไม่เป็นบ้าใบ้ไม่เป็นบ้าไม่เป็นใบ้ไม่มีกลจริตนะเพราะเราเป็นกันไหมความเป็นใบ้เป็นบ้าวิกลจริตเป็นไหมไม่เป็นนี่ว่าเพราะเราทุกคนมีพร้อมนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจระบบจิตใจก็ระบบจิตใจระบบมันสมองระบบประสาทแล้วก็ปกติอยู่นะแล้วก็มีความเป็นคนสมดุลเขาไม่เป็นไม่คนไม่เป็นบ้าไม่เป็นไม่วิกลจริตเนี่ยไม่มีความสามารถปัญญาอ่อนอย่างนี้เนาะนี่พวกเราก็มีครบนะนี่เราเรียกว่าเรามีธรรมะสำหรับสัมผัสกับอารมณ์ครบทุกคนแล้วอายตนะภายในมีแล้วต่อไปก็เราก็ลองคิดเราก็ไล่ใหม่นะอายตนะภายนอกมีไหมอายตนะภายนอกนี่บางทีภาษาพระเราเรียกว่าอารมณ์อารมณ์นี่คืออะไรมีสีที่เห็นสีแสงเนี่ยเมื่อมีตาดีก็ต้องมีสีแสงเนี่ยถ้าเราไม่ได้คาร์เมนจากคนตาบอดเนี่ยคนตาบอดมองอะไรไม่เห็นเนี่ยสีแสงมีอยู่ไหมแม้จากคนตาบอดเขาก็แม้ตาเขาจะมองไม่เห็นแต่ว่าสีแสงเนี่ยมีกับเขาไหมคนตาบอดเนี่ยมีไหมคนตาบอดเนี่ยเขามองไม่เห็นเขาไม่มีสีแสงแต่สีแสงมีอยู่ไหมพวกสีพวกแสงในมีอยู่ไหมก็เหมือนกับว่าเราเปิดไฟให้สว่างอย่างนี้เราหลับตาแล้วเราเห็นไหมฮะเราเห็นสีเห็นแสงไหมไม่เห็นแต่มันมีแสงมีสีไหมมีแม้แต่ตาบอดแต่มันก็มีสีแสงคนตาบอดก็รอบกายของเขาก็มีสีแสงแม้แต่เรานี่แหละเราหลับตาตามองไม่เห็นสีแสงแต่ก็มีสีแสงมีสีมีแสงนะมีสีมีแสงแล้วก็ทุกคนมีแม้แต่เรามีตาเรามีหูเมื่อมีหูแล้วมันมีเสียงไหมเสียงมีไหมปัจจุบันนี้เราได้ยินเสียงไหมได้ยินเนาะแต่ว่าเราหูหนวกแล้วถ้าเขาเปิดวิทยุดังอยู่งั้นน่ะเขาจะได้ยินไหมเขาไม่ได้ยินแต่มีเสียงไหมมีเสียงเนี่ยมีสีมีเสียงมีจมูกแล้วก็เรามีกลิ่นตัวเรานี่มีกลิ่นกายไหมไม่ต้องไปกลิ่นของคนอื่นเนาะกลิ่นของอื่นเราได้รับกลิ่นบ้างไม่ได้รับกลิ่นบ้างแต่ตัวเรามีกลิ่นกายไหมมีเนาะมีกลิ่นกายมีกลิ่นกายทั่วตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเรามีกลิ่นกายกันทุกคนแต่เราไม่ได้แต่ว่ากลิ่นกายมันไม่แรงก็มันไม่ถึงจมูกแต่ถ้าเราดมกลิ่นถ้าเราต้องแต่จะดมกลิ่นมันมีกลิ่นกายแค่ดมที่มือเนี่ยที่ผิวหนังมันก็มีกลิ่นนะเนี่ยแม้ว่าเรามือไปล้วงที่ปากก็น้ำลายในปากก็มีกลิ่นเนี่ยอย่างนี้นะเอามือไปแค่ที่ยูจมูกขี้มูกมันก็มีกลิ่นเนาะมันมีทุกคนอะก็หมายถึงว่าเอามือไปแค่นิ้วเล็บมือเล็บเท้าเนี่ยได้มือเล็บเท้าก็มีกลิ่นไหมมีเนี่ยทุกคนนี่ตั้งแต่หัวถึงเท้ามีกลิ่นเรียกว่ากลิ่นมีเมื่อมีจมูกก็มีกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันเราจะได้รับกลิ่นหรือไม่นะมันต้องกลิ่นนั้นมันสัมผัสกับจมูกสัมผัสกับคานาประสาทมันก็ได้กลิ่นแล้วก็ทุกคนมีลิ้นนะลิ้นเรานี่แล้วก็มีรสนะเปรี้ยวหวานเค็มขมเนี่ยนะเปรี้ยวหวานเค็มขมเนี่ยมันมีอยู่แต่มันจะเราจะรู้ว่ามันทีนี้เปรี้ยวหวานเค็มขมหรือไม่ก็เหมือนเมื่อมันมาถึงลิ้นเราใช่ไหมเมื่อเอาเปรี้ยวหวานเค็มขมเนี่ยมาผสมกันพอเหมาะแล้วก็มันก็มีรสพิเศษเรียกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะนะพร้อมเป็นอร่อยหรือไม่อร่อยมันเกิดขึ้นจากรส4รสเนี่ยผสมกัน
ก็มีความอร่อยหรือไม่อร่อยเกิดขึ้นนะแต่ทุกคนเนี่ยเมี่ยวมีลิ้นมีรสก็เริ่มรู้รสนะเมื่อเรามีกายสัมผัสมีเมื่อมีเรามีกายประสาทเนี่ยประสาทกายนี่มีอยู่สัมผัส6มันก็เกิดขึ้นกระทบมากับเรานะเย็นร้อนเป็นธาตุไฟอ่อนแข็งเป็นธาตุดินหย่อนตึงเป็นธาตุลมธาตุดินธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเมื่อมากระทบผิวกายเราเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวนะแต่ถ้าเราประสาทกายเสียและร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนี่พิการไปมันก็ไม่รู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวแต่พอเรามีภาษา6มีสัมผัส6นะมีสัมผัส6คือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเนี่ยเย็นร้อนก็คือธาตุไฟอ่อนแข็งก็คือธาตุดินหย่อนตึงก็คือธาตุลมเนี่ยเมื่อมันมากระทบผิวกายมันก็ย่อมรู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้หย่อนรู้ตึงเนี่ยอันนี้เรียกว่ามีอายตนะภายนอก5มีอายตนะภายใน5มากระทบทางทวารทั้ง5แล้วมันก็มีทวารที่6หมายความว่ามโนทวารก็มีอารมณ์ต่างๆเนี่ยมีอารมณ์ต่างเนี่ยความจำภาษาอย่างนี้คุณสมบัติที่เราพอเราเห็นคนหนึ่งเรารู้โดยมโนสำนึกว่านี่ท่านเป็นพระนะเมื่อกี้ตอนเที่ยงนะท่านเป็นพระอยู่หรือเปล่าฮะตอนเที่ยงตอนบ่ายโมงท่านเป็นพระอยู่หรือเปล่าท่านก็ไม่ได้เป็นพระแต่ตอนนั้นเราสมมติท่านว่าเป็นนาคใช่ไหมเมื่อบ่ายโมงผ่านไปทำพิธีบวชบ่ายโมงกว่าเราก็มีศาสนาใหม่คือเป็นสามเณรแล้วก็บ่ายสองโมงกว่าเราเปลี่ยนสถานะเป็นพระเป็นพระภิกษุเนี่ยอันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคุณสมบัติของเราเปลี่ยนไปแล้วสิ่งนี้เนี่ยเรารู้ด้วยใจเรารู้ด้วยใจว่าตอนนี้เราเป็นพระมีศีลที่จะต้องมีสิกขาบทที่ต้องรักษาที่เราเรียกว่าศีล227เนี่ยเนี่ยศีล227ศีลที่พี่มีโทษหนักก็อย่างที่อาจารย์พูดให้ฟังน่ะ4ข้อคือเว้นจากการฆ่ามนุษย์เว้นจากการเสพเมถุนเว้นจากการลักขโมยเว้นจากการพูดมุสาเกี่ยวกับคุณธรรมชั้นสูงถ้าเรามีเจตนาธรรมเราก็พ้นจากความเป็นพระแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาธรรมเราก็รักษาความเป็นพระอยู่ได้อย่างนี้นะอันนี้คุณสมบัติของเราคุณสมบัติว่าท่านเป็นพระท่านเป็นสงฆ์เนี่ยเขารู้ด้วยใจนะเขารู้ด้วยใจล่ะพอวันพรุ่งนี้ท่านถือบาตรไปเนี่ยโยมก็เสียบาทด้วยความศรัทธาแต่เมื่อวานนี้นะถึงเช้าเนี่ยเราจะถือบาทไปรับบาทเนี่ยเขาจะศรัทธาเราไหมเขาจะศรัทธาเราไหมไม่เมื่อเช้านี่เราเป็นโยคีอยู่เจ็ดโมงครึ่งนะเราเป็นโยคีอยู่เนาะแต่ถือบาทไปรับบาทโยมกำลังเสียบาทนี่ว่าที่พระนะโยมใส่ไงใส่นะเขาจะศรัทธาเราไหมไม่เนี่ยนี่แหละคือคุณสมบัตินี่เหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราดูด้วยใจนะเราดูด้วยใจอันนี้เขาเรียกว่าธรรมอารมณ์อารมณ์เหล่านี้อารมณ์ทางตาหมายถึงว่าเรามีตาเมื่อเราเปิดตาแล้วมีสีกระทบมีแสงกระทบนะเราจะเห็นในภาพบนจอทีวีนะเพราะว่ามีสีมีแสงใช่ไหมเรามีสีมีแสงกระทบที่ตาเราจึงเห็นมีตามีสีมีแสงมากระทบเกิดการเห็นตัวเห็นนี่เราเรียกว่าวิญญาณนะจักขุวิญญาณนะถ้ามีหูเรามีเสียงมากระทบเกิดการได้ยินเสียงเขาเรียกว่าโสตวิญญาณมีจมูกแล้วมีกลิ่นกระทบรู้กลิ่นเราเรียกว่าคานวิญญาณมีลิ้นแล้วมีรสมากระทบก็รู้รสนั่นเรียกว่าชิวหาวิญญาณมีกายประสาทแล้วก็มีสัมผัสทั้ง6เนี่ยสัมผัสทั้ง6มากระทบความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบเรารู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยเราเรียกว่ากายวิญญาณรู้ทางกายเนี่ย
หมายความว่าเราจับมือแขนเรานี่แหละเรารู้สึกว่าร้อนหรืออุ่นเย็นหรือแข็งร้อนหรืออุ่นหย่อนหรือตึงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าตัวกายวิญญาณรู้นะแล้วก็อารมณ์มากระทบทางใจเรารู้ถึงสมมุติเรารู้ถึงบัญญัติเรารู้ถึงคุณสมบัติเรารู้ว่าสิ่งที่เรากระทำอยู่นี้เราฟังอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราเรียกว่าฟังธรรมนะฟังคำบรรยายเอานี้เขาเรียกว่ามโนวิญญาณเมื่อวิญญาณ6เนี่ยกระทบกับอายตนะ6และกระทบกับอารมณ์6เหมือนพูดง่ายว่าอายตนะทางภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์เมื่อกระทบกันแล้วมันเกิดวิญญาณเราเรียกว่าวิญญาณ6นะแต่ว่ามันกระทบทางตาก็เรียกว่าจักขุวิญญาณกระทบทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณอย่างนี้นะกระทบจมูกก็เรียกว่าคานวิญญาณกระทบทางลิ้นก็เรียกว่าชิวหายวิญญาณกระทบทางกายเราเรียกว่ากายวิญญาณกระทบทางใจเราเรียกว่ามโนวิญญาณเมื่อมีทวาร6มีอารมณ์6แล้วมีวิญญาณ6มากระทบกันรวมตัวกันขึ้นนะรวมมานี่มี3แฟกเตอร์นะ3แฟกเตอร์รวมตัวกันขึ้นเป็น3แฟกเตอร์เนี่ยรวมกันเราเรียกว่าผัสสะเรียกว่าผัสสะนะผัสสะถ้าทางตาก็จักขุสัมผัสสะทางหูก็โสตสัมผัสสะทางจมูกก็เรียกว่าคานาสัมผัสสะทางลิ้นก็เรียกว่าชิวหาสัมผัสสะทางกายก็เรียกว่ากายสัมผัสสะทางใจเราก็เรียกว่ามโนสัมผัสสะนะนี่เกิดผัสสะ6อีกแล้วเมื่อเกิดผัสสะ6ขึ้นมาแปลว่าเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึก6เรียกว่าเวทนา6นะเวทนาทางตาเวทนาทางหูเวทนาทางจมูกเวทนาทางลิ้นเวทนาทางกายเนี่ยมันจะเกิดถ้าเกิดเวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเป็นอุเบกขาเวทนาถ้าเวทนาทางกายเนี่ยเป็นสุขเป็นทุกขเวทนาเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขเวทนานะแล้วเวทนาทางใจล่ะมี3คือโสมนัสดีใจโทมนัสเสียใจอุเบกขาปล่อยวางเฉยเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเวทนาทางใจเวทนาทางตาก็คือเป็นเวทนาทางตาเนี่ยเป็นอุเบกขาเวทนาทางหูเป็นอุเบกขาเวทนาทางจมูกเป็นอุเบกขาเวทนาทางลิ้นเป็นอุเบกขาเวทนาทางกายเนี่ยเป็นสุขและทุกข์นะเนี่ยเรารู้สึกไหมสุขทุกข์ปวดเจ็บเนบชาเนี่ยสุขทุกข์เกิดขึ้นอ่ะแล้วก็เวทนาทางใจเรารู้สึกชอบไม่ชอบและเฉยๆดีใจเสียใจอุเบกขาเมื่อเกิดผัสสะรวมกันแล้วมันก็เกิดเวทนาเกิดความรู้สึกนะเกิดแสของเวทนาแล้วเกิดเมื่อเวทนาเกิดขึ้นทางตาหูจมูกกายใจแล้วมันไม่ใช่จบกันแค่นี้มันจะถ้าเรามีสติเราระลึกได้นะเมื่อเราปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติเราพัฒนาสติพัฒนาสติขึ้นมากขึ้นแล้วมันสติก็มีความไวต่อการรับอารมณ์เนี่ยมันก็ตัดกระแสของเวทนาตัดกระแสของผัสสะได้เมื่อตัดกระแสของผัสสะเวทนาได้เนี่ยมันก็เข้าสู่มรรคะเพื่อความดับทุกข์เรียกนิโรธคือดับทุกข์ดับกิเลสดับตัณหาแต่ถ้าเราตัดกระแสตัณหาไม่ได้ตัดกระแสเวทนาไม่ได้ตัดกระแสของผัสสะไม่ได้นะมันจะก่อให้เกิดตัวตัณหาความอยากความพอใจถ้าอารมณ์นั้นดีนะถ้าอารมณ์ทางตาหูจมูกกายใจมันดีมันก็เกิดความอยากความพอใจแต่ถ้าอารมณ์นั้นไม่ดีนะทุกขเวทนาเกิดมันจะเกิดปฏิฆะมันเกิดความโกรธเกิดขึ้นความไม่พอใจนั่นแหละนะมันจะเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นมันเกิดโทสะเกิดขึ้นถ้าเรารู้สึกเฉยๆแบบไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็เกิดอวิชชาโมหะขึ้นนะเมื่อโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเพราะเวทนา3เนี่ยสุขทุกข์อุเบกขาเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีพลังสะสมอ่ะมันมีพลังสะสมเมื่อพลังสะสมขึ้นมาในใจเราเนี่ยมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เหล่านั้นล่ะมันจะเกิดอุปทาน
ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็เกิดตัณหาแล้วเกิดความอยากนะก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเกิดปฏิฆะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอวิชชาโมหะเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วมันไม่หยุดแค่นั้นมันจะเกิดการกระทำกรรมสร้างมโนกรรมขึ้นมาสร้างกายกรรมขึ้นมาสร้างวจีกรรมขึ้นมานะพูดไม่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีเป็นตัวอาฆาตพยาบาทกดเกลียดชังที่มีกำลังทำทุจริตทำความชั่วทางกายวาจาใจเกิดขึ้นถ้าเราไม่ตัดมันอีกนะนั่นแหละมันจะเป็นบ่อเกิดให้เราได้ทุกข์ได้ทุกข์ให้เกิดความทุกข์นะเกิดความทุกข์จะเกิดชาติชรามรณะเกิดทุกข์เกิดความเกิดความหันแปรปวนไปเกิดการเกิดความไม่พอใจเกิดความไม่ยินดีเกิดความเศร้าโศกเกิดความพิไรลำพันธ์เกิดความเศร้าใจเสียใจเกิดความคับแค้นใจมันจะประเดประดังเข้ามาแล้วเมื่อมันประเดประดังอย่างนี้เข้ามาแล้วมันจะเกิดพฤติกรรมกลายเป็นพฤติกรรมกลายเป็นพฤติกรรมทางจิตนะกลายเป็นนิสัยที่เป็นสันดานที่ละไม่ได้นั่นแหละนะอันนี้ก็มันก็จะเป็นนิสัยเป็นสันดานที่ละเราที่ละไม่ได้ก็กลายเป็นบุคลิกที่ติดตัวติดใจเราไปที่เราเรียกว่าจริตหรือว่าพฤติกรรมเคยชินอย่างนี้แต่ถ้าเรามีสติล่ะเมื่อเกิดผัสสะแล้วเกิดเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าเฉยๆเนี่ยเรามีสติกำหนดนะเห็นหนอรู้หนอชอบใจหนอหรือไม่ชอบใจหนอฟุ้งซ่านหนอรำคาญหนอสงสัยหนอให้กำหนดรู้อาการอย่างนี้มันเรียกภาษาปฏิบัติเขาเรียกว่าถ้าเรากำหนดอย่างนี้รู้อย่างนี้มันเป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับกิเลสอกุศลนะแล้วก็มันก็จะไม่เกิดตัณหาอุปาทานความอยากความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะไม่เกิดการกระทำกรรมที่ไม่ดีนะอกุศลสังขารโลภโกรธหลงมันก็ไม่เกิดแม้นว่ามันจะเกิดกุศลสังขารแล้วก็ไม่ยึดติดยึดมั่นมันก็เป็นการตัดกระแสกรรมกับกระแสวิบากความเศร้าความเศร้าโศกความไม่ได้ลำพันธ์ความทุกข์กายความคับแค้นใจความทุกข์กายทุกข์ใจความคับแค้นใจมันก็ละได้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้มันก็นี่แหละเป็นการดับทุกข์เป็นการดับทุกข์นะเป็นดับเนี่ยก็ถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันเป็นนิสัยที่ดีเป็นบุญเป็นบารมีเกิดขึ้นนะเราเหมือนว่าเรามาบวชเป็นพระมันก็มีอุปนิสัยมีบุญมีบารมีเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อโยมโยคีชายหญิงเนี่ยถ้าเมื่อมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นมีอารมณ์เกิดขึ้นต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจเรามีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นบ่อยๆมันก็ตัดนิสัยจัดตัดสันดานตัดความคิดไม่ดีการกระทำการพูดที่ไม่ดีมันก็จะละไปได้อันนี้เนี่ยเป็นทางแห่งความดับทุกข์ของเราของเราทุกคนนะสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธองค์จะพระองค์จะเกิดขึ้นมาก็ตามพระองค์ไม่ได้เกิดขึ้นมาก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระแสแห่งพระไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นตัวธรรมะนะเป็นสัจธรรมเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของทุกคนนะเป็นเรื่องของทุกคนไม่ว่าจะเราจะเป็นคนฝรั่งมังค่าไทยจีนเอเชียยุโรปอะไรก็ตามแต่เป็นคนผิวสีอะไรก็ตามแต่มันเป็นธรรมชาติถ้าเรารู้เรื่องเหล่านี้เราก็ละเหตุของทุกได้ถ้าเราไม่เชื่อเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเหตุให้เรามีความทุกข์ได้อย่างนี้นะเมื่อกลางวันนี้มีลูกศิษย์ชาวจีนเขาพาชาวต่างประเทศหลายคนเข้ามาทดสอบทดลองผลการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวของเราเนี่ยเขาพามาประมาณ6คนเขาพาคนเหล่านั้นมาปฏิบัติตอนตั้งแต่เช้าจนบ่ายเนี่ยได้ปฏิบัติได้4ชั่วโมงพระเจ้าหน้าที่ของเราก็สาธิตอะไรให้
เขาไปเดินจงกรมนั่งสิได้สิของเราเราได้รับเทศเราก็เลยถามเขาว่าเป็นยังไงการปฏิบัติธรรมของคุณไอ้คนหนึ่งก็พูดว่ารู้สึกสงบดีมาคามไควท์นะสงบดีดีมากเลยนะวันข้างหน้าจะมีโอกาสเราจะมาปฏิบัติอีกนี่เพราะว่าเขามาต้องการมาทดสอบว่ากรรมฐานนั้นดียังไงตามที่พี่เลี้ยงเขาชวนเขาเข้าโครงการเนี้ยนี่เขาก็ได้ผลดีของเขาแม้เขาจะมาวันแรกมาครั้งแรกนะเขาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิได้4ชั่วโมงเขาก็ได้ประเมินแล้วว่าจิตใจของเขานี่ดีขึ้นอย่างเนี้ยอันนี้แหละมันเป็นสัจธรรมเพราะคนไหนทำคนไหนปฏิบัติคนนั้นย่อมรู้ได้ด้วยตนเองอย่างนี้แหละนะอย่างที่อาจารย์อธิบายเนี่ยเพราะเรามีธรรมะอยู่แล้วเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แล้วและเพราะเราก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็ไม่พิการไม่ได้บอดไม่หนวกใช่ไหมมันก็มีสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์มากระทบอยู่แล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มากระทบกันแล้วมันก็เกิดการเห็นได้ยินกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละนะเมื่อเห็นได้ยินกลิ่นรสสัมผัสมากระทบแล้วเราเกิดการเกิดเวทนาเกิดเมื่อเกิดผัสสะเกิดเวทนาขึ้นมาเมื่อผัสสะเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ว่าเรารู้วิธีดับหรือว่าไม่รู้วิธีดับนะรู้วิธีละมันได้หรือไม่รู้วิธีละถ้าเรารู้ละเราถ้าละได้เรารู้วิธีละมันก็ดับกิเลสได้ดับทุกข์ได้นะถ้าเราไม่รู้วิธีละมันละมันก็ดับกิเลสไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้แล้วยังสร้างพฤติกรรมกลายเป็นสันดานกลายเป็นอุปนิสัยเคยชินกลายในทางที่ไม่ดีอีกนะฮะนะแต่ถ้าเรารู้วิธีละมันแล้วก็มันก็ละสันดานละอุปนิสัยเคยชินได้มันก็เป็นแนวทางความดับทุกข์ได้อย่างนี้แหละนะเราให้เห็นว่านี่คือหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบแล้วสอนพวกเราได้รู้จักวิธีดับทุกข์ด้วยการมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้แหละนะอันนี้ขอให้เรานั้นได้นำเอาไปปฏิบัตินะการกราบการเดินการนั่งเนี่ยเพราะเราทำเพื่อให้เกิดสติสมาธิปัญญาเพื่อดับกิเลสตัณหาอกุศลเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เรานั้นเข้าถึงสัจธรรมที่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นสืบต่อนะแม้ว่าพระพุทธองค์ท่านจะปรินิพพานไปแล้ว 2,567 ปีแต่ศาสตร์นี้นะกฎธรรมะตัวนี้มันยังมีอยู่กับเราทุกคนเรายังมีตาเห็นยังมีหูสำหรับได้ยินยังมีจมูกได้กลิ่นมีลิ้นมีกายได้สัมผัสเหมือนเดิมเหมือนกับคนโบราณนั่นแหละแม้นว่ายุคนี้มันจะเป็นยุคก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างไรก็ตามแต่มันก็ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเดิมนะเราจะมีเรียกว่า Apple ยี่ห้อสุดท้ายล่าสุดเนี่ยเครื่องมันล่าสุดนี่เนาะนะ Apple เนี่ย iPhone ของ iPhone เนี่ยมันจะเป็นรุ่นล่าสุดก็ตามแต่เราก็ต้องสัมผัสมันด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจเหมือนเดิมนั่นแหละนะแต่บางทีก็ไม่ต้องอาศัยครบทวารทั้ง6นะตาหูได้สัมผัสแน่ตาหูกายและก็ใจคือรู้โปรแกรมตาหูกายใจนะจมูกลิ้นอาจจะไม่รู้นะแต่เราเห็นภาพเราก็มีความอยากกินอาหารกดไปสั่งห้องออนไลน์มาส่งให้เรากินนี่มันก็สัมผัสนะสัมผัสที่ตาที่หูที่กายแล้วก็ที่ใจเรานี่แหละนะ4ทวารเนี่ยมันจะให้เครื่องมือเทคโนโลยีมันจะก้าวหน้าไปแค่ไหนมันจะต้องอาศัยสี่ทวารนี้เป็นอย่างน้อยเนี่ยมันไม่หนีไปจากทวารทั้ง5ทั้ง6นี่นะเนี่ยให้เรารู้ความจริงว่าทุกสรรพสิ่งมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนเดิมนั่นแหละนะก็ให้เราเข้าใจว่ากิเลสอกุศลโลภโกรธมันจําเกิดเป็นในทวารทั้ง6นี้เสมอนะแต่ภาพสัตว์ที่มีชีวิตที่มีวิญญาณอย่างมนุษย์เราเนี่ยมันได้สัมผัส6นะแต่ว่าเครื่องมือเทคโนโลยีมันได้สัมผัส4สัมผัส3บ้างสัมผัส2บ้างเนี่ยสำหรับ
มันก็สัมผัสหนึ่งบ้างนะมันแล้วก็เอาไปพัฒนาการทางเทคโนโลยีมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยขอให้เราได้รู้ถึงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดมีค่าที่สูงสุดที่มันอยู่ที่คนเราแต่ถ้าคนเรามันมีปัญญามันจะมีค่ามากถ้าคนเราขาดปัญญามันก็มีค่าน้อยนะขอให้เราใส่ใจดูเองดูตัวเองอย่างนี้นะขอให้เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติพระใหม่ก็ไปเรียนรู้วินัยกับพระพิเดียงต่อไปนะขอนิมนต์อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิพระสงฆ์กราบก่อนนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีค่ะขอเชิญแม่ชีและโยคีทุกท่านน้อมกราบท่านเจ้าคุณอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีสาธุจัตตาโรธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังพระหลังสาธุสาธุสาธุโยคีชาช่วยเก็บอาสนะเสือครับโยคีขิงนะคะช่วยกันปิดหน้าต่างแล้วก็ลงไปปฏิบัติรวมกันที่ห้องสอบห้องรับพระกรรมฐานนะคะหรือว่าห้องใต้ดินของ